ในช่วงฟิตแอนด์โฮมวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาฟิตติดบ้านต้านโควิด-19 กันฝึกง่ายๆบริหารร่างกายที่บ้านก็ทำได้นะคะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยพิลาทิสวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างมาเรียนรู้พร้อมกันกับครูปันปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาครูปันปันคะวันนี้ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพิลาทิสเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ฝึกโดยเฉพาะแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะเน้นเซ็นเตอร์ของเราก็คือแกนกลางค่ะเพราะว่าแกนกลางของเราเนี่ยจะช่วยให้กระดูกสันหลังโครงสร้างชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะของเราเนี่ยแข็งแรงพอกล้ามเนื้อลำตัวแกนกลางแข็งแรงแล้วค่อยไปฝึกกล้ามเนื้อแขนขาต่อไปค่ะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาฝึกพร้อมกันเลยค่ะแยกเท้ากว้างนะคะให้เท้าของเรากว้างกว่าช่วงหัวไหล่เล็กน้อยค่ะให้รู้สึกกดน้ำหนักเท้าให้นิ่งนะสะโพกให้แน่นให้รู้สึกว่าสะโพกของเราไม่แกว่งไปมาแกนกลางของเราหน้าท้องนะคะทีนี้กางแขนทั้งสองข้างออกนะคะสิ่งแรกที่เราทำก็คือการทวิสต์บิดตัวไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจออกส่งมือขวาของเรานะคะไปหาข้อเท้าด้านซ้ายก้มตัวลงค่ะพับตัวลงตักแล้วก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเซ็นเตอร์หันหน้ามองตรงค่ะบิดลำตัวกลับไปทางด้านขวาสะโพกนิ่งๆไว้นะคะตักส่งมือซ้ายไปหาข้อเท้าขวาพับตัวค่ะทีนี้เงยหน้ามองมือด้านบนนิดนึงค่ะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหันกลับค่ะสมองยังคอนโทรลสะโพกนิ่งไว้นะคะทวิสต์ไปทางด้านซ้ายหายใจออกรีสมือขวาค่ะส่งนิ้วก้อยขวาของเราไปหานิ้วก้อยเท้าซ้ายยืดลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหันลำตัวกลับสะโพกนิ่งเหมือนเดิมหันไปด้านขวาใหม่ส่งมือซ้ายไปหาข้อเท้าขวาหน้าของเรามองแงนกลับขึ้นมามือด้านบนนะคะหายใจเข้ากลับค่ะเซ็นเตอร์ตรงกลางลดแขนลงท่าง่ายๆแล้วก็เราหมุนตัวแต่ว่าบังคับคอนโทรลให้สะโพกไม่ขึ้นไหวนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรตัวจะเบี้ยวไปมากค่ะใครที่กำลังรู้สึกตึงๆนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนานๆนี่ลุกขึ้นมาบิดท่านี้นี่ตักบอกเลยนะคะว่ารู้สึกได้เคลื่อนไหวกระดูกสันหลังนะกรอบแป๊บๆนิดนึงเลยค่ะท่าต่อไปท่าต่อไปก็คือบัตเตอร์ไฟล์ทวิสต์ค่ะเรามีท่าให้เรารู้สึกชาเลนจ์ความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ให้มากขึ้นนะคะทีนี้ขยับเท้าให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะเอามือจับสะโพกทั้งสองข้างค่ะยืดลำตัวขึ้นหายใจออกวางส้นเท้าลงขยับเท้ากว้างกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะทีนี้เราจะมีการเขย่งข้อเท้าแล้วเวลาเราเขย่งข้อเท้าเพื่อไม่ให้เราล้มไปทางด้านหน้าเราต้องเกร็งก้นแล้วก็เกร็งแกนกลางท้องนั่นเองทีนี้ตั๊กเขย่งส้นเท้ายกลำตัวขึ้นเหมือนเราตัวสูงขึ้นค่ะวางส้นเท้ากลับไปชิปน้ำหนักมาทางด้านขวายกขาซ้ายเข่างอ90องศาค่ะครอสขาซ้ายของเราข้ามไปทางด้านขวาเข่าขวาด้านหน้างอองศาไว้ค่ะทิ้งน้ำหนักตัวกลับมาตัวของเราเหมือนบัตเตอร์ไฟล์ทวิสต์ปิดกลับไปมองขาซ้ายส่งมือทั้งสองข้างวิสไปหาขาซ้ายด้านหลังค่ะหายใจออกค่ะยืนกลับมามือจับสะโพกค่ะก้าวเท้ากลับมาตำแหน่งเดิมค่ะอย่าลืมทรงตัวดีๆนะคะมีเซเล็กน้อยค่ะชิปน้ำหนักนะคะมาทางด้านซ้ายบ้างค่ะยกขาขวา90องศาตรงกับสะโพกครอสหรือว่าไขว้ขาข้ามกลับไปนะคะเข่าด้านหน้างอองศาไว้ค่ะก้มตัวลงค่ะแล้วทวิสต์หมุนตัวกลับไปหาขาซ้ายด้านหลังเอื้อมมือสองข้างจับไปที่ข้อเท้าหายใจออกหายใจเข้ากลับมาค่ะเกรงสะโพกไว้เท้าดันพื้นก้าวกลับมาที่พื้นแมตต์ของเราค่ะเป็นเซตที่ดีมากรู้สึกได้ยืดตึงสะโพกอยู่หรือเปล่าแล้วรู้สึกมันยืดด้านข้างลำตัวนะคะแต่สบายนะคะความสำคัญคืออยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมใช่ตอนที่เราหายใจออกค่ะแล้วเราหมุนตัวค่ะแกนกลางหรือว่าหน้าท้องของเรามันจะบีบตัวถ้าเราหายใจเข้ามันต้านอยู่เราจะหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราหมุนตัวเป็นบัตเตอร์ฟลายทวิสต์หรือบิดตัวออกไปค่ะใส่การหายใจออกทางปากค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ท่านั่งกันบ้างค่ะเผื่อรู้สึกไม่เมื่อยแล้วลองนั่งดูท่านี้นะคะก็คือท่า spine straight forward ก็คือเน้นที่กระดูกสันหลังที่จะยืดตัวไปทางด้านหน้าส่วนขาของเราเนี่ยต้องรู้สึกมีพลังอยู่ตลอดเวลาในการเซตท่าก็คือเท้าของเราเท่ากับช่วงสะโพกนะคะกระดกข้อเท้าไว้ทีนี้ลองเอามือทั้งสองข้างกำที่บริเวณลูกสะบ้าเข่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าขาของเราแข็งแรงเฟิร์มเนี่ยเราจะเกร็งจนกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยถูก
เกรงตัวทำงานสะบ้าเข่ามันจะรู้สึกมูฟเข้าขึ้นมาด้านบนนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือรู้สึกเฟิร์มที่ขาสะโพกหน้าท้องสิ่งที่เราต้องการสำหรับกระดูกสันหลังก็คือ stretching หรือว่า relax นั่นเองค่ะทรงสองแขนไปด้านหน้าค่ะยืดกระดูกสันหลังขึ้นค่ะเกรงสะบ้าเข่าเท้าเหมือนถีบกำแพงด้านหน้าไว้สองข้างหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆโค้งตัวจากกระดูกก้านคอค่ะแล้วกระดูกช่วงสะบักค่ะหายใจออกดึงสะดือกลับไปทางด้านหลังโดยที่หลังส่วนล่างอยู่นิ่งๆค่ะขายังเกรงนิ่งค้างไว้หายใจเข้าค่อยๆดึงตัวกลับมาค่ะยืดอกกดไหล่หางหูเปิดช่วงกระดูกคางหายใจออกใหม่ค่ะยืดออกไปค่ะยืดรีแลกซ์นะคะช่วงไหล่หลังส่วนบนซี่โครงด้านบนค่ะลำบ้าหลังล่างนิ่งสะโพกนิ่งเข่าขาแข็งแรงดึงกลับขึ้นมาสู่ท่านั่งใหม่ค่ะกดกระดูกไหล่ลงยืดกระดูกช่วงคอยาวค่ะรีแลกซ์ลงได้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยแอบร้อนเหมือนกันนะ เหมือนแบบว่าเลื่อนลมทำงานเพราะเราได้หายใจไปด้วยเราก็เคลื่อนไหวแล้วก็มีการเกรงกล้ามเนื้ รู้สึกมันร้อนเผาๆมีเลือดลมไหลเวียนที่ใบหน้าของเรานะคะรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะมีท่านอนไหมคะมีท่านอนอยากนอนทำสบายสบายที่บ้านท่าต่อไปใช่ก็คือท่านอนค่ะท่า bridging marching ค่ะโอเคชันเข่าไว้นะคะเอามือสอดใต้เข่าค่ะค่อยๆโค้งหลังลงไปสู่ท่านอนหงายบนแมตต์ค่ะนะคะขยับเท้าเข้ามานิดนึงค่ะเช็คสะโพกของเราให้ดีนะคะวางมือทั้งสองข้างแนบชิดติดพื้นค่ะสะโพกนะคะค่อยๆใช้มือดันพื้นแมตยกสะโพกก้นขึ้นก่อนค่ะกดกระดูกไหล่ของเรานะคะลงไปที่พื้นแมตดูว่ากระดูกช่วงคอของเรากว้างยาวหรือเปล่าให้รู้สึกเกรงก้นยกสะโพกให้สะโพกขนานกันไว้มือและท่อนแขนดันพื้นเราจะเริ่มจากการมาชิ่งยกจากเท้าขวาให้สะโพกยังสแควร์ไว้ยกเข่าขวาขาขวาขึ้นให้หน้าแข้งขนานพื้นวางเท้าขวากลับลงไปค่ะหายใจออกหายใจเข้าก่อนค่ะหายใจออกเกรงช่องท้องสะโพกนิ่งยกขาซ้ายขึ้นค่ะเอามือดันพื้นไว้โดยที่สะโพกไม่ตกลงไปด้านล่างวางเท้าขวาลงค่ะมาชิ่งมุมการเคลื่อนไหวนะคะยกขาขวาใหม่ค่ะอีกครั้งนึงมุมการเคลื่อนไหวมาจากข้อสะโพกไม่ใช่มุมเข่าวางเท้าลงค่ะสะโพกยังขนานกันตลอดเวลาก้นเฟิร์มทำงานไว้ค่ะขาซ้ายค่ะหายใจออกแล้ววางกลับค่ะท่านี้นะคะสามารถทำได้ตั้งแต่5ครั้งถึง10ครั้งทีนี้ค่อยๆลดลำตัวและสะโพกลงมาแนบชิดติดพื้นค่ะผ่อนคลายหลังของเรานิดนึงโดยการงอเข่าใช้มือทั้งสองข้างโอบกอดเข่าค่ะให้หลังแนบชิดติดพื้นเป็นการคลายความเครียดตึงของกระดูกสันหลังของเราค่ะหายใจออกค่ะพลิกตัวกลับขึ้นมาสู่ท่านั่งกันค่ะค่อยๆตะแคงตัวนะคะอยากให้ครูปันบอกเทคนิคสักนิดนึงว่าการเกรงหน้าท้องเนี่ยเราจะมีสติอยู่กับการเกรงหน้าท้องหรือว่าเกรงส่วนไหนให้ถูกต้องได้ยังไงบ้างคะเอามือซ้ายของตาก็ได้ไปทางด้านหลังนะคะแล้วเอามือขวาด้านหน้ามาที่สะดือหรือว่าหน้าท้องตอนที่เราหายใจออกอะค่ะเรากดหน้าท้องลงไปให้มือด้านหน้ากดลงไปหามือด้านหลังแล้วก็สันหลังนี่คือการเกรงหน้าท้องโดยที่แอเรียลำตัวรู้หลังของเราเนี่ยนิ่งแล้วเรียกว่า stability หรือว่าการค้างแบบนิ่งเหมือนการทำแพลงเหมือนกันค่ะเวลาเราทำแพลงอะค่ะกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ได้เคลื่อนไหวแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องถูกเกรงตัวทำงานในท่านิ่งก็คือ stability core body ทำงานนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าเราต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดการบาดเจ็บได้จริงๆง่ายๆเทคนิคก็เหมือนว่าเขม่าหน้าท้องไว้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องหายใจนะบางคนแบบฮึบแต่ไม่หายใจแต่กลายเป็นปวดหัวหรือกลายแบบลืมค่ะก็ต้องหายใจตลอดเวลามีการผ่อนมีการเกรงมีการผ่อนมีการเกรงตลอดเวลาค่ะวันนี้ได้เทคนิคนะคะรวมถึงท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังนะคะลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้ขอบคุณคำแนะนำจากครูปันมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ